ยื่นเรื่องร้องเรียนไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะและวันนี้มีคำถามถึงกระบวนการตรวจสอบการถือครองหุ้นการถือครองหุ้นของ41สสในพักรัฐบาลแค่ะวว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความคืบหน้าเป็นคำถามที่ออกมาจากเลขาธิการพักอนาคตใหม่นะคะและถามต่อว่าอยากจะรู้ว่าการตรวจสอบจะส่งผลให้สสที่ถูกตรวจสอบจะต้องมีลักษณะคล้ายๆกับน,นายธนาธรที่ต้องถูกตรวจสอบ ในกรณีเดียวกันหรือไม่ค่ะูเป็นอีกครั้งที่เลขาธิการพักอนาคตใหม่ใช้ประเด็นการวินิจฉัยคำร้องเรื่องการขาดคุณสมบัติกรณีถือหุ้นบริษัทของนายดอนปรมัติวินัยและกรณีของ4รัฐมนตรีในรัฐบาลคศสชมาเทียบเคียงช่วงเวลากับกรณีถือหุ้นสื่อของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ โดยตั้งคำถามถึงมาตรฐานกระบวนการตรวจสอบวินิจฉัยเนื่องจากกรณีของนายธนาทรใช้เวลาไม่นานสารรัฐธรรมนูญก็มีมติให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสชั่วคราวและได้เชื่อมโยงถึงกรณีที่สสพักอนาคตใหม่ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรให้วิจฉัยกรณี41สสพักรัฐบาลถือหุ้นสื่อซึ่งพักอนาคตใหม่ยังคงรอว่า ที่สุดแล้วสารรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องและจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ทั้งที่ปรากฏชัดว่าสอส,อสอกลุ่มดังกล่าวยังคงถือหุ้นอยู่ในเวลานี้เลขาธิการพักอนาคตใหม่ตั้งคำถามถึงกลุ่มสอสอ27คนของพักพลังประชารัฐที่ถูกร้องให้ตรวจสอบถือหุ้นสื่อในยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยยืนยันว่าไม่มีช่องทางร้องประเด็นนี้และควรใช้มาตรฐานเดียวกันกับกรณีของนายธนาธรตอนนี้สารยังไม่ได้พูดอะไรสักแะเลยแต่คุณมีการไปเข้าส่งไปหาสารล่วนหน้าว่าขอคุ้มครอง,งชั่วคราวนะครับอย่าให้อย่าให้ผมหยุดการปฏิบัติหน้าที่คําถามคือสารยังไม่ได้รับเลยนะสารยังไม่ได้พูดอะไรเลยคุณไปร้องกอดล่วงหน้านะฮะคุณไปร้องกอดล่วงหน้านะครับแล้วร้องแล้วเนี่ยมันไม่มีช่องทางให้ร้องด้วย หากกรณีของพรคพลังประชารัฐ27คนได้การคุ้มครองชั่วคราวแบบนี้ขึ้นมานะครับพรคอนาคตใหม่ก็ต้องขอสงวนสิทธิ์ตัวคุณธนาทรก็ต้องขอสงวนสิทธิ์ว่าถ้า27คนของพลังประชารัฐได้คุ้มครองชั่วคราวเราก็จะขอบ้างนะครับขอให้ดูตัวอย่างจากท่านก่อนนะครับถ้าท่านได้ผมก็จะขอบ้างอ่ะนะฮะแต่เรายืนยันว่าช่องทางมันไม่มีแต่ถ้าท่านได้เมื่อไหร่ผมขอด้วยแน่นะครับและจะดูวาสาลจะว่าอย่างไรนะครับ เลขาธิที่การพักอนาคตใหม่ยังปฏิเสธกระแสข่าวว่าทั้งพักได้ลดบทบาทของนางสาวพันนิกาว,วานิชและยืนยันยังทำหน้าที่โฆษกพักอนาคตใหม่เหมือนเดิม